สวัสดีครับตอนนี้พวกเรานะครับกลุ่ม Linear Bond School นะครับโดยใช้ Potentiometer ที่เป็น Linear ในการหาค่าระยะนะครับสวัสดีครับผมนายสัสิทธิ์โอครับผมนายอาหารนาสันติไพบูลเรียนอยู่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมสาขาวิศวกรรมแมคคาโทนิกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือปัจจุบันนะครับในโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่มีการเคลื่อนย้ายวัตถุต่างๆนะครับจึงต้องการควบคุมที่แม่นยำนะครับผู้จัดทำจึงใช้ DC มอเตอร์ในการควบคุมนะครับวัตถุประสงค์ของเรานะครับมีทั้งหมด4ข้อเพื่อควบคุมชุดตำแหน่งเพื่อศึกษาและเชื่อมต่อผ่าน MATLAB กำหนดเซตพอยต์และดูค่าการเปลี่ยนแปลงได้ครับในส่วนของสโคปนะครับก็คือสามารถคุมผ่านแอป Bing ได้เลยครับผมสามารถควบคุมไปในระยะ 0-8 เซนได้ครับใช้แม่แหละเป็นการควบคุมครับและก็ควบคุมการทำงานแบบ PID ครับส่วนประโยชน์ของเรานะครับได้ชุดควบคุม Linear Bond School ครับสามารถเชื่อมต่อผ่านแม่แหละได้แล้วก็เซตพอยต์ผ่านแม่แหละได้เลยครับแล้วก็ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงดิสเพลย์ผ่านแม่แหละด้วยครับโดยเซตพอยต์ของเรานะครับจะมีทั้งหมด 0-8 เซนใน 0-8 เซนนะครับคือระยะที่หาได้เพราะว่า8คือ4095ครับของค่าอนาล็อกที่รับได้นะครับนี่คือการหาเซตพอยต์เทียบกับเซนเซอร์นะครับโดยเราจะทำการเอานำเซนเซอร์ทำมาหาค่าเพื่อมาเทียบกันส่วนอันนี้เป็นหน้าต่างของแผงผังในการต่อวงจรนะครับซิกิมิติกตามด้วยบล็อกไดอะแกรมนะครับว่ารับค่าจาก ESP ส่งมาเข้า PWM นะครับและอันนี้เป็นหน้าของการต่อวงจรนะครับว่าเราต่ออะไรใน MATLAB บ้างนะครับส่วนฟังก์ชันของเรานะครับคือมันสามารถทำงานได้นะครับตามฟังก์ชันเลยผมจะมาอธิบายการทำงานของฟังก์ชันใน MATLAB นะครับและทดลองการทำงานให้ดูครับอันนี้จะเป็นตัวฟังก์ชันใน MATLAB นะครับโดยเซนเซอร์ที่ผมใช้นะครับเป็น Potentiometer ครับซึ่งมันรับค่าเป็นอนาล็อกครับเราจึงต้องใช้บล็อกตัวนี้ครับใช้ในการรับค่าเซนเซอร์มาครับโดยใช้ขา GPIO ที่32ครับหลังจากที่รับค่าเซนเซอร์มาแล้วนะครับให้เรารับค่าเซนเซอร์กับเซตพอยต์เปรียบเทียบกันนะครับในอันนี้ครับจะเป็นตัวที่ผมรับค่าเซนเซอร์กับเซตพอยต์มาเทียบกันนะครับและจากต่างจากนั้นครับให้เราทำการคาลิเบตหาสมการเส้นตรงครับอันนี้จะเป็นตัวสมการเส้นตรงครับหลังจากได้แล้วนะครับให้เรานำมาเข้าในตัวฟังก์ชัน MATLAB ครับอันนี้จะเป็นตัวคาลิเบตครับคาลิเบตเข้าตัวฟังก์ชันครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเอานำค่าที่ได้นะครับเอาไปเข้านี่ครับเข้ากับค่าเซตพอยต์ครับไปทำการซัมกันครับส่วนนี้จะเป็นตัวค่าเซตพอยต์นะครับส่วนนี้จะเป็นสไลเดอร์ที่ใช้ในการกำหนดค่าเซตพอยต์ครับซึ่งค่าเซตพอยต์นะครับสามารถกำหนดได้ทั้งตัวในตัวบล็อกคอนสแตนต์นะครับกับตัวสไลเดอร์ครับหลังจากนั้นก็จะเป็นการซัมกันครับแล้วก็จะมาเข้าที่ PID ครับโดยตัวนี้จะเป็นค่า KP นะครับ KI KD ส่วนนี้จะเป็นการอินดิเกตกับการดริฟครับซึ่งค่า KB KI KD นะครับสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในเกจครับซึ่งเกจจะอยู่ที่นี่ครับส่วนแล้วก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายในสไลเดอร์ทั้ง3อันนี้ครับหลังจากผ่านไปใช่ไหมครับก็จะทำการซัมกันครับนี่ครับพอซัมกันปุ๊บก็จะออกไปที่ตัวขา GPIO ที่25ครับซึ่งเราจะไปเข้าบอร์ดไดมอเตอร์ครับส่วนอันนี้จะเป็นการจับสโคปเพื่อที่จะดูกราฟครับ PID ระหว่างเซตพอยต์ที่กับฟีดแบ็คครับอันนี้จะเป็นตัวเงื่อนไขในการเขียนการทำงานของบอร์ดไดมอเตอร์ครับส่วนนี้จะเป็นเงื่อนไขในการทำงานของไฟ LED สแตนฐานะครับนี่ครับขาไดมอเตอร์ก็จะมีขาที่26 27นะครับส่วนนี้จะเป็นขา33จะเป็นการแสดงผลของ LED ครับต่อไปนะครับจะเป็นการทดลองนะครับของตัว Linear Bond School นะครับโดยขั้นแรกครับให้ลองการคอนเนคตัวบอร์ดกับตัวคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันครับโดยการเชื่อม Wi-Fi ของตัวบอร์ดครับโอเคครับอันนี้เชื่อมต่อแล้วนะครับหลังจากเราเชื่อมต่อนะครับให้เราไปที่ Control Panel ครับแล้วทำการกด Connect ครับตัวโปรแกรม MATLAB กับตัวแผ่นมาครับใช่แล้วครับผมตัดให้ชิงโอเคครับคอนเน็กกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากให้เรากดโอเคครับหลังจากเราคอนเน็กแล้วนะครับเราทำการใส่ค่าเซตพอยต์ที่คอนสแตนต์นะครับโดยผมจะใส่ที่6เซนครับต่อไปนะครับจะเป็นการแสดงค่าเซตพอยต์ฟีดแบ็ก
ผ่านตัวดิสเพย์ในตัวของตัวแมทแล็บนะครับและจะเป็นการโชว์กราฟเซตพอยต์กับฟีดแบ็กนะครับผ่านตัวของแมทแล็บครับนี่จะเป็นการเปิดสโคปขึ้นมาครับอันนี้จะเป็นดิสเพย์แสดงค่าเซตพอยต์นะครับส่วนนี้จะเป็นค่าฟีดแบ็กครับต่อไปนะครับจะเป็นการผมจะลองใส่ค่าเซตพอยต์ไปดูนะครับที่6นะครับนี่ครับตัวกราฟก็จะอันนี้จะเป็นตัวเซตพอยต์ครับอันนี้จะเป็นตัวฟีดแบ็กครับอันนี้จะเป็นตัวดิสเพย์โชว์ครับก็เห็นได้ว่าอันนี้จะเป็นเซตพอยต์6อันนี้คือฟีดแบ็กนะครับต่อไปผมจะลองให้ค่าย้อนกลับมาที่0ดูนะครับนี่ครับก็จะเห็นได้ว่าตัวเซตพอยต์เป็น0นะครับส่วนฟีดแบ็กก็จะค่อยๆลดลงมาครับนี่กราฟครับกราฟก็จะค่อยๆลดลงมานี่ครับจนถึงตัวเซตพอยต์จนเทียบกันนะครับ